คุณกำลังทำให้กรโกรธนะเดี๋ยวคุณจะโดนล่างสัตว์สาบานนะคุณเอลสุติดรวบต่อยให้หนึ่งหมัดเจดเดอร์เชี่ยโคตรเรียนท่านี้เอาเรื่องเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดโอ้ยกรโอ้ยโอ้ยกรโอ้ยกรไม่ไหวแล้วกรแม่งเอ้ยโอ้ยมันจะพลิกไทยโอ้ยช่วยกรด้วยนี่ไงหลบแบบดิจิตอลไอ้แล้วผมหลบไงแล้วกูเล็งมึงอยู่นะโดนไปนะลบช่วยกรด้วยเอ้ยความแค้นของกูสวัสดีครับทุกคนวันนี้ช่องกินใจ Channel นะครับผมแล้ววันนี้มีสกินใหม่ของ Last Call นะครับผมนั่นก็คือกอนจาก Hunter X Hunter นั่นเองนะครับผมเนาะเป็นไงโคตรเท่และเข้ามาในราคาเต็ม 1,200 คูปองนะครับผมแต่ว่าเขาลดราคานะครับถ้าจะเอาแค่สกินเนี่ยเหลือแค่490คูปองนะครับผมแต่ถ้าอยากเอาไปประกาศแล้วก็ปุ่มกดนะครับจะได้เพียงราคาแค่690คูปองนะครับผมถ้าถามว่าช่องกิจไงซื้อหรือซุ่มวันนี้เข้ามากับกล่องสกินแลสกอนนั่นเองนะครับผมราคาเพียงแค่5คูปองเท่านั้นเองนะครับอัตราดรอปเรทก็อยู่ถึงที่ 0.60% เลยนะครับผมมาดูกันนะครับว่าวันนี้จะใช้กี่คูปองนะครับผมสำหรับสกินกอนนะครับตอนนี้ผมมีคูปองที่12474คูปองนะครับผมเราจะเปิดไปก่อนเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับกรอน10กล่องแรกจัดไป50คูปองครับผมเผื่อฟุกได้ขึ้นมาถ้ามันได้ง่ายก็แปลกสิครับ10กล่องแรกไม่ได้10กล่องต่อไปก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เอาไปอีก10กล่องเลยละกันเอ้าไม่ออกครับผมไหนลองลดเหลือสัก5กล่องละกันนะครับอาจจะไม่ชอบเลข10เนี่ย5กล่องครับผมเอ้าไม่ออกเลยครับงั้นลอง1กล่องดูบ้างนะครับผม1กล่องก็ไม่ออกลองไล่1ถึง10ละกันนะครับ2 2ก็ไม่ออก3 4 5 6 7 8 9จะได้ไหมวะเนี่ย1ถึง10เนี่ยฮัลโหลโอ้ไม่ออกครับผมแล้วก็10รอบสุดท้ายไปเลยละกันจากนั้นก็ไล่ไปเลย11 12 13 14 15ไปเรื่อยๆเลยละกันนะครับเฮ้ยเอ้าเรากลับวนมาที่10ว่ะทุกคนได้แล้วโหแล้วอย่างเท่ดูดินี่สกิน490คูปองจริงๆเลยครับเนี่ยสวยขนาดนี้เอฟเฟกต์จะขนาดไหนกอนอวตารเฟรมด้วยนะครับผมได้มา1ตัวนั่นเองนะครับก็สรุปแล้วนะครับผมตอนแรกเรามีคูปองอยู่ที่12474นะครับเอามาลบกับคูปองปัจจุบันนะครับผมก็คือ12074นะครับเท่ากับว่ากอนเนี่ยผมสุ่มแค่400คูปองเท่านั้นเองนะครับทุกคนซึ่งเราสามารถซื้อได้ในราคา490คูปองนะครับผมก็สรุปเลยนะครับว่าสำหรับคลิปนี้สุ่มหรือซื้อในคูปองกันนั่นก็คือสุ่มนั่นเองนะครับผมแล้วผมสุ่มเลข10ได้ด้วยนะครับผมเพื่อนๆสุ่มเลขไหนแล้วได้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเผื่อจะเอาไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะลองสุ่มสกินกอนนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่กันในเกมกันแล้วนะครับผมสำหรับรูปที่ผมใช้ก็เป็น Deso Spirit Zen เองนะครับผมส่วนแฝงที่ผมใช้ก็จะเป็น Holy Thunder แล้วก็ผสมโอ๊ปมา1ก้อนนั่นเองนะครับผมดูดิเบ่งพลังคุณโดนหมัดไปที่ชุบของก้อนนี่เฮ้ยประเทศเฮ้ยโอ้โหไม่เตะนะลอยเลยนะแค่สีบลงพื้นเนี่ยแล้วเจอเทนได้ไงตรงกลางมาดิเปิดไปก่อนหมัดหนึ่งโอ้โหเป็นไงทักทายทักทายให้2หมัดไหมโดนครับผมทักทายด้วยการกระโดดเตะแต่ไม่ใช่เตะธรรมดาโอ้โหทำไมมันถึกจังต่อยอีกเอฟสิบบาทไปเนี่ยโอ้โหไม่มีด้วยนะครับผมก็490คูปองได้ขนาดนี้ก็สวยแล้วครับภาคเป็นภาษาญี่ปุ่นนะอะไรจะคุ้มกว่านี้มาเด็กโอ้ในเดโมกูไรกูไรต่อยไปไม่โดนงัดส่วนด้วยเป็นไงโอ้โหจิกแซกแล้วต่อยโดนอีกหมัดนึงด้วยเป็นไงโอ้โหติดลบอ่ะงัดปุ๊บปุ๊บปับเปาะนี่ไงล่ะโอ้โหปุ่มโคตรเท่อย่าช้าคัดอินคัดอินนี่ไงงัดแถมทีนึงด้วยเป็นไงมันไม่เหมือนงัดเลยนะครับมันแบบสกินอื่นเขาจะแบบงัดแบบอีกท่าหนึ่งไอตัวนี้แบบงัดแปลกๆงัดดูรุนแรงอ่ะเออนี่ไงไม่ให้ไม่ได้นะไม่ได้นะโอเคมาเด็ก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 ข้ามกำแพงต่อยเบาะ
เสียวๆว่ะนี่ไงตายแล้วครับไปไปไปดิไปดิไปดิต่อยหนึ่งโบ๊ะโอ้โหคนเป๊ะสัตว์โบ๊ะโอ้ยมีคลิกโดนนะเพื่อนจะเล่นว่ะระบบงัดระบบอันติโอ้เท่มากเท่มากอันติมันดูลอยๆอ่ะมันเท่มากโอ้โห3คิวใน2นาทีครับผมดูจัดดูจัดพี่กรกูดูจัดเฮ้ยเอาเหรอเพื่อนผมจะเอาเลยวะเอ้ยยกแล้วด้วยเอ้ยสกิลหนึ่งแล้วด้วยถ้าผมต่อยโบโดนหนึ่งทีนะอันตีแล้วด้วยนี่ล่ะนี่เดี๋ยวผมให้ทุกคนดูอันตีช้าๆอีกทีนึงนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่กูโดนอะไรตายโดนคลิปตีตายเหรอใช่จริงด้วย90ดาเมจโอ้อะไรของผมวะเนี่ยผมแค่อยากจะมาโชว์อันเตี่ยครับพี่เอลซูคุณกำลังทำให้กรโกรธนะเดี๋ยวคุณจะโดนล่างสัตว์สาบานนะคุณเอลซูระวังไว้ให้ดีนะวันนี้ไปก่อนเลยงัดโบตายไหมเนี่ยตายวะคลิปรวบโบโบโอ้โหเมสกิลนี่มันเพิ่มระยะต่อยหรือเปล่าวะเนี่ยต่อยเฉียวตายหลายรอบแล้วนะรวมมาก็ต่อยซ้ำอีกทีนึงแพสซีฟโอ้โหไปอีกหนึ่งผมไปแก้แค้นตัวข้างบนแป๊บมันเล่นผมแล้วผมเอาแม่งจริงเฮ้ยเอาดิ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 แขนแขนแขนอุ้ยใครเขาวางแถบหลังบ้านวะโอ้โหมุกไหนเนี่ยว่ามันจะแคร์บนอีกเว็บเลยผมจะฟูลคอมโบใส่มันเรื่องความโกรธเกี่ยวของกรผมจะจัดล่างสัตว์สาบานให้แม่งสักทีนึงป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีโอ้ยโจมอยู่ยังโจมอยู่7วิ7วิโอ้ยเลยนะยังไม่พร้อมติดรวบต่อยให้หนึ่งหมัดเกตโดเชี่ยโคตรเรียนท่านี้เอาเรื่องเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดเป็นไงก็ไม่ได้สกินนี้ทำไม่ได้นะครับเนี่ยโหก็เท่แต่ลงพื้นแล้วก็สกิล2เฮ้ยบัสทำไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยบัสข้างบนตัวเดียวนะครับเนี่ยหน้าตายจัดสองสแต็กสามสแต็กนะจ๊ะระวังนะเพื่อนมันมาด้วยนั่นแหละตอดครับใครค่อยค่อยค่อยแย่มันอุ้ยมันโดดมันโดดสวนมันโดดสวนจริงขอโทษครับพี่โอ้ยเนี่ยจะปิดตามมาช็อตนี้โอ้โหแม่งของแม่งน้อยกว่ากูนักหรือเปล่าวะโอเคก็น้อยกว่ากูตั้งเยอะแต่ทำไมมันแรงจังไอ้โอ้ยก่อนโอ้ยก่อนโอ้ยก่อนไม่ไหวแล้วก่อนแม่งเอ้ยโอ้ยมันจะพลิกไทยโอ้ยช่วยก่อนด้วยนี่ไงหลบแบบดิจิตอลโอ้ยรวบปอดต่อยโดนแปะโอ้ยโดนยีหน้าด้วยนะทำเล่นไปไอ้นี่พลิกไปแล้วต่อยอ๋อบัดแดดไอ้ต่อยแรงนะเนี่ยเนี่ยบัฟดาเมจหรือเปล่าครับเนี่ย8คิวแล้วนะอย่าให้มีฟิกนะโยซูอุ้ย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 หมัดละครึ่งหลอดแค่สิบต่อยถูกส่งออกไปแล้วมีฟิกเดี๋ยวแบบนี้แล้วผมโดนน่าจะโดนไอ้แล้วผมหลบไงแล้วกูเล็งมึงอยู่นะใส่ช็อคจังโดนไปนะลบช่วยก่อนด้วยเอ้ยความแค้นของกูถือว่าเมื่อกี้ผมก็บรรลุแล้วนะมันทำผมเสียฟอร์มไปรอบหนึ่งไงแล้วผมก็ต้องเอาคืนมันอย่างสะสมแล้วมันก็โดนนะสวยเพื่อนไปสิบต่อยเอ้าไม่ข้ามด้วยอะไรไม่ได้รอบนี้เฮ้ยแต่เหมือนผมเดี๋ยวสู้แป๊บอ้าวอยากเจ๊คี้ไปจ้ะต่อยครับผมหมดพอดีปักปักนี่ล่ะฟูลคอมโบของกรเป็นไงล่ะมันเป็นกลุ่มรักมะม่วงนะจ๊ะเอาโพคาลิปแล้วก็โอฟนะครับโคตรดีอย่างนี้ต่อยเอาโอเคเหรออุ้ยแค่แพสซีฟต่อยก็ตายอ่ะครับโอ้โห11คิวใน9นาทีรวบโอ้โหแพสซีฟโบเรียบร้อยโอ้โห12คิวทดสอบดาเมจโบ๊ะโอ้โหเกือบตายเกือบตายโบ๊ะแอะไปต่อยเทมไม่เข้ามาต่อยตัวบางไม่อย่างแรงโบ๊ะเล่นมวยยังไงให้รวยวะขนาดคิว12ตัวกูยังไม่เงิน1เลยนะครับเนี่ยโบ๊ะ
ต่อยเคยแรงอยู่นะครับเนี่ยบ๊อบทำสตาร์บัมมูแรงกว่านี้อยู่นะแรงขึ้นเยอะเลยอ่ะว่ามีใครอาร์ครับผมเนี่ยผมต่อยโดนคิกซี่แล้วว่าต่อยโดนเอลสูผมว่ายังทำว่าขึ้นร้อนเฮ้ยปิดเล่นวะเฮ้ยเอาป้องกันก่อนนะจ๊ะไปรุ่นดูที่โยนกันนะจ๊ะเรากบลบไปเฟยทันทีนะแล้วผมก็ติดเล่นของได้มันว่าช็อตนี้มีเล่นมีเล่นมีเรื่องเนี่ยจัดขึ้นบ้านเนี่ยผมว่าเดี๋ยวมีเรื่องแน่หายตู้ก็แพสซีฟไปก่อนละกันจะต้องอบหลบแล้วอ่ะแล้วกูก็ตายไงแต่กูทำไปแล้วอ่ะเพื่อนฝากต่อด้วยล่ะกันบ้านเพื่อนเอ้าไม่ยิงคลิปตัวใหญ่ด้วยไม่นะขอโอกาสในการเล่นกรมากกว่านี้โอ้โหเอ็นยังไวคลิปยังสั้นไอช็อตโชว์เยอะจริงครับเกมนี้ช็อตเท่เยอะแต่ก็มีช็อตฮาเหมือนกันไอเอลซูแกทำให้ฉันดูแย่นะอ๋อคือแรงคอนพอดีด้วยนะครับผมแต่ในตีก็แรงคอนอยู่แล้วไม่สำคัญหรอกเกมนี้ได้โชว์ประสิทธิภาพของกรได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมเรียกว่าเอฟเฟกต์โคตรเท่เลยนะคะ490ปุ่มปองคุ้มจังดูเด็กตัวต่อไปก็น่าจะเป็นฮิโซกะนะครับผมกิจกรรมนี้ก็มาพร้อมกันวันที่1เลยแต่ว่าเป็นกิจกรรมที่แบบต้องใช้เวลาในการทำนะครับผมแต่ว่าเป็นสกินแจกฟรีนะครับผมสำหรับโรดิโนฮิโซกะนะครับผมก็จบเกมนี้ไปสกอร์14ทาย3แอสซิสต์4นะครับผมไอเทมก็ยังไม่ฟูลเลยนะครับผมส่วนดาเมจที่ทำไปก็ 26.7% นะครับผมส่วนตัวผมคิดว่าสกินกรสกินนี้ใช้แพสซีฟต่อยลงพื้นค่อนข้างเร็วนะครับผมอันนี้ไม่รู้ว่ารู้สึกไปเองหรือเปล่านะครับผมถ้าเพื่อนรู้สึกเหมือนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของรุ่นแอทแทคสปีดมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับผมแต่พอเล่นสกินนี้รู้สึกว่าเล่นแล้วสมูทกว่าทุกสกินเลยนะครับผมคอมโบคอมโบอะไรเงี้ยค่อนข้างง่ายหรืออาจจะเป็นเพราะความเคยชินของสกินเก่าๆก็ได้นะครับผมถ้าใครเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe คลิปนี้แล้วก็ช่องนี้ด้วยนะครับสุ่มได้กันกี่คูปองอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับถ้าอยากให้ทำอะไรกับฮิโซกะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เหมือนกันนะครับผม